มาสู่ช่วงห้องรับแขกนะคะในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการนอนกรนนะคะที่ไม่ใช่แค่เป็นปัญหาแค่ความรำคาญเท่านั้นนะคะมันยังส่งผลเสียถึงสุขภาพโดยรวมอีกด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเจาะลึกกันถึงเรื่องนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้คุณหมอก็พร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อแน่ว่าทุกๆบ้านนะคะจะต้องเคยประสบปัญหาในเรื่องของการนอนกรนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองกรนหรือว่าคนข้างกายกรนหรืออะไรก็ตามนะคะใครที่เคยประสบปัญหานี้เนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความหงุดหงิดรำคาญหรือว่าบางทีเนี่ยกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาขอความรู้กับคุณหมอเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับผมเรื่องของการนอนกรนใครว่าไม่สำคัญจริงไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาของการนอนกรนเนี่ยเกิดมาจากอะไรสาเหตุอะคะสาเหตุหลักๆเกิดมาจากช่องคอครับอากาศเราเนี่ยเวลาเราเข้าทางจมูกและปากมันก็จะลงคอทีนี้มันก็จะมีส่วนที่ไปอุดตันเขาก็คือ เพดานอ่อนลิ้นไก่แล้วก็ลิ้นดังนั้นเวลาเรานอนลงใช่ไหมลิ้นไก่เราก็จะเริ่มไหลตกไปเพดานอ่อนก็จะเริ่มไหลตกไปด้านหลังนะครับถ้ามีลมเข้าน้อยๆมันก็เริ่มมีการกระพือมันเลยทำให้เราออกมาเป็นเสียงกรนนะแต่อันตรายร้ายแรงของเสียงกรนเนี่ยไม่ได้มาแค่เรื่องความสร้างความรำคาญหรือเท่านั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันกรนมันเริ่มมีการอุดตันเกิดขึ้นทำให้คนที่นอนกรนเนี่ยไม่ได้หายใจเต็มที่ไม่ได้หายใจเพียงพอนะครับก็ลองยกตัวอย่างคล้ายๆกับเวลาเราว่ายน้ำนะเราว่ายน้ำเราหายใจแบบเป็นจังหวะเราก็จะรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะไม่ได้หายใจแบบทั่วไปเพราะว่าออกซิเจนเราได้มีเวลาจำกัดนะครับผมมันเลยทำให้เราตื่นขึ้นมานอนตื่นขึ้นมาเหมือนเราว่ายน้ำเลยเราทำไมเราไม่กระพี้กระเป๋าเรารู้สึกตื่นมาแล้วเหนื่อยใช่เรารู้สึกเหนื่อยนะทำงานอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างที่ต้องการไว้นะเรื่องเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณที่เตือนเราว่าคุณเริ่มมีอาภาวะอุดตันทางเดินหายใจแล้วนะขณะนอนเนี่ยคุณเริ่มไม่ได้หายใจแล้วนะเพราะว่าเรื่องเสียงกรนที่มันสร้างมาให้เป็นตัวแบบเตือนเราแต่เพียงแต่ว่าคนไข้หลายท่านเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงจุดนี้คิดว่าเสียงกรนเป็นสิ่งที่น่ารำคาญและเป็นปกติเลยปล่อยไปค่ะจริงๆไพ่ก็เข้าใจว่าเรื่องของการนอนกรนนี่คือปกติครับผมคือบางคนอาจจะกรนเบาบางคนอาจจะกรนดังแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนของเราละว่าเราควรที่จะเริ่มมันสุขดูแลสุขภาพของเรานะลองสังเกตนะฮะหนึ่งเวลาคนเรานอนกรนหนึ่งนะฮะจะเริ่มแบบแต่ก่อนไม่เคยเป็นเพิ่งจะมาเป็นตอนสักประมาณ 30-40 ละอายุเริ่มเยอะขึ้นเริ่มควรขึ้นเพราะว่าหลายอย่างนะหนึ่งน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะบางคนพอเริ่มได้ทำงานพูดง่ายๆเริ่มมีสตางค์ละเริ่มหาอะไรทานน้ำหนักเริ่มขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนเด็กๆไม่เคยโกนตอนนี้เริ่มละสะสมไขมันอันที่สองก็คือกล้ามเนื้อที่หย่อนยานขึ้นแต่ละปีนะเราก็พบว่าผู้ชายมักจะเป็นมากกว่าผู้หญิงแล้วเรื่องของน้ำหนักตัวนี่มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันเลยครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเนี่ยก็คือจะมีส่วนของไขมันนะสะสมรอบๆคอนะยิ่งทำให้ลิ้นนะเพดานอ่อนของเราเนี่ยอุดตันทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นใช่ครับถ้าเราลดน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอนะฮะอาการกรนเราก็จะลดลงอ๋อคือมีส่วนโดยตรงกับน้ำหนักด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านพัดก็มีหลายๆท่านคุณลุงคุณป้าซึ่งน้ำหนักเกินอยู่แล้วก็เวลามานอนทางที่บ้านเนี่ยโอ้โหบางทีมันช่างสนั่นหวั่นไหวเหมือนลำโพงหลายๆตัวมาจริงค่ะแล้วก็บางทีจะมีจังหวะการกรนที่คือเราฟังแล้วเราตกใจว่าเคยได้ยินเสียงกรนบางคนก็จะกรนแบบเบาๆครอกครอกครอกแต่บางคนเนี่ยจะเสียงดังตะเบงแล้วอยู่เขาเงียบไปแล้วอยู่เขาก็กรนตะเบงดังขึ้นมานะเสียงกรนที่มันเริ่มเป็นจังหวะครอกครอกแล้วเงียบแต่ว่าเขาเริ่มหยุดหายใจแล้วอุ้ยตายพอเขาเริ่มหยุดหายใจสมองเราก็ถูกการทำให้เราไม่ได้ออกซิเจนไปเลี้ยงจนถึงระดับหนึ่งที่เราร่างกายเราไม่ไหวแล้วสมองก็เลยปลุกร่างกายให้เราตื่นขึ้นมาโดยเราก็เหมือนจะสำลักอากาศเหมือนเวลาเราว่ายน้ำเราก็จะคลอกดังขึ้นมามันเลยทำให้เรากำลังจะหลับลึกกลายเป็นตื่นอีกรอบแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เหมือนไม่ได้หลับสักทีนะครับทั้งที่
เมื่อคืนเราก็นอน10ชั่วโมงแต่ทำไมเรายังรู้สึกไม่สดชื่นเลยตื่นขึ้นมายังรู้สึกปวดหัวบางคนถึงขั้นปวดหัวแบบงงทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วคนข้างๆก็ปวดหัวนะแน่นอนโอ้โหคือมันสราวมากแล้วคือปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวอย่างเดียวมันเป็นปัญหาต่อคนข้างกายด้วยคือใครที่เคยมีอาจจะคุณสามีหรือคุณภรรยาที่กรนมากๆจะรู้เลยว่ามันเป็นปัญหาระดับชาตินะคุณหมอใช่ครับคือคนเราที่ไม่ได้นอนอ่ะมันเนาะก็นอกจากเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูรูปนะครับนอกจากจะเป็นปัญหาอย่างที่เราได้คุยกันก็คือของครอบครัวแล้วนะครับนะอีกอันนึงก็คือเขาเวลาตื่นขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเขาพอร่างกายขาดออกซิเจนเหมือนเขาพักผ่อนไม่เพียงพอนะเราก็รู้ว่าสมองของเราอ่ะต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นอาหารของสมองนะพอพักผ่อนไม่เพียงพอการโฟกัสในงานของเราการทำงานของเราเนี่ยก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเวลาประชุมก็จะสังเกตว่าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการง่วงแล้วสับปะงกแล้วแล้วที่เราเจอเยอะที่สุดเลยก็คือปัญหาจากการขับรถสงกรานต์ปีใหม่เจอทุกครั้งเลยก็คือข่าวอะไรครับอุบัติเหตุอุบัติเหตุรถชนซึ่งหลายๆคนเกิดจากหลับในนะฮะหลับในเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้หลับหรือหลับไม่เพียงพอนะทำให้ไปหลับตอนขับรถแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบของสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนต้องเสียชีวิตบนท้องถนนนะดังนั้นส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรณรงค์นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คงเคยแบบเวลาขึ้นรถไฟรถทัวร์หรือขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินนะเราก็จะพบว่าเพื่อนๆเราข้างๆเราก็แข่งกันออกเสียงกรนประสานเสียงหรือบางครั้งเราเป็นเองจนทำให้เรารู้สึกอายแล้วก็จะหลับก็ไม่กล้าหลับนะบางคนก็กรนเสร็จแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรฮะทำให้เนียนก็คือตื่นขึ้นมาแล้วทำเป็นไอบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะไปสัมมนากับเพื่อนก็ไม่สามารถนอนห้องเดียวกับเพื่อนได้เพราะว่าบุคลิกภาพเราเสียเลยเพื่อนก็จะรังเกียจว่าเฮ้ยกรนแล้วเอาเราไปล้อนะก็เป็นแบบนั้นกันไปก็โรคพวกนี้เป็นสิ่งที่ความจริงเป็นผลกระทบรอบด้านนะฮะแต่ที่ผลกระทบกับตัวเขาเองเนี่ยที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือออกซิเจนเป็นอาหารของสมองอากาศเป็นอาหารของสมองดังนั้นถ้าเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอนะพัฒนาการของสมองและร่างกายส่วนต่างๆก็จะดีขึ้นนะฮะการนอนกรนเนี่ยมันจะเกิดภาวะอุดตันทางเดินหายใจของเราขณะนอนหลับซึ่งออกซิเจนเราตกกระทบอะไรบ้างฮะหนึ่งแน่นอนสมองนะทำให้การพัฒนาของสมองเราน้อยอันที่สองคือหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคนอนกรนเนี่ยมักจะมีความดันสูงหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอายุเพิ่ง 30-40 ทำไมไปหาหมอคุณหมอตรวจร่างกายแล้วพบว่าเรามีความดันสูงอาจจะมีการเชื่อมโยงกันกับโรคนอนกรนนี้ได้เพราะว่าหัวใจเราต้องมีการเต้นแรงขึ้นเพื่อปั๊มออกซิเจนที่มีน้อยๆให้กระจายไปทั่วร่างกายนะฮะดังนั้นหัวใจตอนนอนก็จะทำงานหนักแล้วมันก็จะหนักไปเรื่อยๆดังนั้นการรักษาโรคพวกนี้นะครับความดันก็จะลดลงนะอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆว่าความดันสูงมันสัมพันธ์กับเรื่องของการกรนด้วยมันสามารถเกี่ยวข้องกันได้อย่างทีนี้เนี่ยเวลาคนเราปกติถ้ามีคู่นอนด้วยก็จะรู้ว่าเรากรนหรือไม่แต่ถ้าเรานอนคนเดียวเรายังไม่ได้กันเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรากรนวันนี้ผมเตรียมเขาเรียกว่าการประเมินตัวเองง่ายๆนะเป็นขั้นมาให้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคือปกติคือแพทย์เคยสังเกตว่าอย่างเวลาไปเคยไปต่างจังหวัดกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามหรือว่าเวลานั่งรถด้วยกันเนี่ยถ้าเขากรนขึ้นมาแล้วเราบอกเฮ้ยเมื่อกี้กรนเขาจะไม่ยอมรับนะเราก็จะเริ่มรู้ละว่าเราเริ่มมีปัญหาละแต่บางทีเขาจะแบบเฮ้ยไม่จริงอ่ะฉันไม่เคยนอนกรนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีวิวัฒนาการใหม่ๆเช่นมือถือโทรศัพท์มือถือที่สามารถอัดได้อัดได้ทั้งเสียงอัดได้ทั้งวิดีโอนะก็คนไข้บางท่านก็อัดมาให้หมอดูเพื่อเราจะได้ช่วยกันประเมินว่าเสียงกรนตรงนี้มันเกิดจากอะไรนะครับผมแต่เอาเป็นการประเมินตัวเองอย่างง่ายๆก่อนนะครับอันนี้หมอก็อ้างอิงมาจากสมาคมโรคนอนกรนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะมี8ปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงในการกรนละนะซึ่งถ้าใครมี3ใน8เนี้ยควรปรึกษาแพทย์ด่วนลองมาดูนะว่า8ปัจจัยหลักมีอะไรบ้างเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น stop bang นะครับผม stop bang ก็จะมี stop bang นะฮะลองมาดูตัวอักษรแต่ละตัวนะครับผม s มาจาก snoring ก็คือถ้าคุณมีเสียงกรนคุณเป็น1ปัจจัยละบางคนอาจจะไม่มีเสียงกรนก็ได้
นะครับแต่มีการหยุดการหายใจเกิดขึ้นขณะนอนหลับทีตัวนี้น่าสนใจครับก็คือ try คือเหนื่อยนะบางคนบอกเฮ้ยฉันเพิ่งอายุ30 40เองแต่ทำไมเดินขึ้นบันได2ขั้น2ชั้นเริ่มรู้สึกเหนื่อยไม่ไหวแล้วเพื่อเราเดินสบายไม่เคยบ่นเลยเราเริ่มอาจจะเข้าคันบางคนใช่ครับเป็นสุภาพสตรีผอมๆนะดูไม่ได้อ้วนไม่ได้อะไรเลยแต่เริ่มมีอาการกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะว่ายังมีสรีระบางอย่างนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยง่ายๆนะครับเราสามารถประเมินตัวเองนะครับO นะฮะ observe apnea apnea แปลว่าหยุดหายใจนะครับแปลว่าอาจจะมีคนข้างๆนะฮะภรรยาได้ดูพบว่าเรานอนกรนแล้วอยู่หยุดหายใจอย่างที่หมอบอกไปเมื่อช่วงต้นรายการหยุดหายใจนี่คือหมายถึงเงียบไปเลยแล้วก็ตะเบงเสียงกรนอีกรอบแสดงว่าเงียบเนี่ยไม่ต้องดีใจนะคะเดี๋ยวภรรยาที่แบบเงียบคุยดีใจเราอาจจะไปดูว่าเขามีการเคลื่อนไหวของทรงอกหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยการหยุดหายใจเนี่ยแล้วทรงอกเราไม่เคลื่อนไหวนะครับก็แปลว่ามันเกิดการอุดตันละนะฮะเราอาจจะช่วยดูตรงนั้นได้นะครับทีก็คือเพรสเชอร์ก็คือความดันเลือดนะครับถ้าความดันเลือดสูงนะมีประวัติความดันเลือดสูงนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งละนะครับผมนะ B ก็คือดัชนีมวลกาย BMI นะครับต้องมากกว่า30นะสูตรของดัชนีมวลกายก็ง่ายๆเอาน้ำหนักตัวกิโลกรัมนะฮะหารนะครับความสูงกำลัง2นะครับยกตัวอย่างของหมอนะครับก็น้ำหนักตัวอาจจะอยู่ที่67นะหมอสูง174ก็หาร 1.74 กำลัง2ดังนั้นถ้าเราพบว่าดัชนีมวลกายของเราเนี่ยมากกว่า30เมื่อไหร่ก็คือตัวอ้วนๆเนี่ยพูดง่ายๆนะก็เริ่มพบแพทย์ได้ละนะครับผมอายุมากกว่า50เห็นไหมฮะอายุก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่สำคัญในนี้นะฮะ N ก็มาจากว่ารอบคอนะถ้าเส้นรอบคอ17นิ้วนะส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยเจอ17นิ้วใหญ่มากแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติฝรั่งที่ทานเยอะๆตัวใหญ่ๆนะรอบคอก็จะใหญ่ซึ่งเราอย่างที่หมอเรียนให้ทราบว่าไขมันรอบคอเอ่ยแล้วก็ที่สะสมอยู่ในลิ้นเอ่ยก็ทำให้ไปอุดตันทางเดินหายใจของเราสุดท้ายครับเพศชายเสียดายมากนะฮะแต่เพศหญิงก็มีเหมือนกันแต่เพศชายจะเจอมากที่สุดนะครับก็คือเจอ3ใน4เลยที่เราพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้เพศหญิงนี่1ใน4นานๆจะมาทีนะครับแต่ว่า8ปัจจัยนี้นะครับก็ถ้าท่านใดพบว่าตัวเองมีเกิน3นะฮะก็ควรจะมาพบแพทย์ละแต่บางคนเขารู้สึกว่าทำไมล่ะก็แค่แบบแหมกรนนิดๆหน่อยๆทำไมต้องถึงขั้นไปหาหมอเลยเหรอมันเป็นเรื่องความผิดปกติหรือเปล่าทำไมแบบไม่เห็นจำเป็นเลยอยู่ดีๆมีไหมคะที่เขาแบบอาการกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกเรานะฮะแต่ภาวะที่เรากลัวกันก็คือการหยุดหายใจเกิดขึ้นเมื่อเวลานอนเดี๋ยวนี้คนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขนาดไหนอะคะยังไม่ให้ความสำคัญมากครับเพราะว่ายังคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็มีนะแต่ความจริงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเมื่อเราจะใช้ร่างกายของเราไปจนถึงอายุ50 60 70เนี่ยนะแล้วเราต้องสำคัญที่สุดคือสมองนะถ้าเราต้องการรักษาสมองให้เรามีอายุยืนยาวขนาดนั้นนะก็ต้องเริ่มดูแลตัวเราเองตั้งแต่ตอนนี้แล้วมันมีบางภาวะไหมคะที่จะทำให้เราเนี่ยกรนขึ้นมาอย่างอาจจะแบบว่าช่วงนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากหรือว่าคนที่เป็นโรคหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอายุขึ้น30 40ทำไมไปหาหมอคุณหมอตรวจร่างกายแล้วพบว่าเรามีความดันสูงอาจจะมีการเชื่อมโยงกันกับโรคนอนกรนได้เพราะว่าหัวใจเราต้องมีการเต้นแรงขึ้นเพื่อปั๊มออกซิเจนที่มีน้อยๆให้กระจายไปทั่วร่างกายเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะห้องรับแขกยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ